สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเซฟวิดีโอหรือว่าเซฟไฟล์ที่มันเซฟไม่ได้ในกล่องข้อความนะครับของ Facebook นะครับเบื้องต้นเข้าไปที่กล่องข้อความที่เราอยากเซฟนะครับอันนี้ผมเข้ามาที่เพจนะครับเรียกค่าว่าแมวซึ่งมีคนส่งวิดีโอเข้ามาแต่ผมมันไม่มีปุ่มให้ดาวน์โหลดเราก็เลยไม่รู้จะดาวน์โหลดยังไงก่อนอื่นเข้ามาที่กล่องข้อความก่อนนะครับในกล่องข้อความที่จะเห็นจะมีข้อความวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดลองโหลดให้ดูสักหนึ่งอันเช่นตัวนี้นะครับเป็นวิดีโอซึ่งเราไม่เห็นว่ามันจะมีดาวน์โหลดอยู่ตรงไหนถ้าคลิกดูก็จะมีคลิกให้เพลย์คลิกให้เล่นมีเปิดเสียงนะครับเปิดเสียงไว้ก็คลิกเพลย์ก็จะมีให้คลิกทำเป็น HD แต่ว่าหาปุ่มดาวน์โหลดไม่เจอเบื้องต้นผมคลิกเป็น HD ก่อนแล้วกันครับงั้นเรามาที่นี่นะครับให้ไปที่เมนูนะครับชูแล้วจะแบบทำไปที่เมนูแล้วก็เป็นเพจอินโฟนะครับเพจอินโฟก็จะเห็นนี่เดี๋ยวผมปิดเสียงในวิดีโอนี้ก่อนนะครับกลับมาที่เพจอินโฟนะครับเพจอินโฟจะเห็นมี General Media Permission แล้วก็ Security นะครับให้เลือกที่ Media เลื่อนหาคลิกเลื่อนหาที่เป็นวิดีโอจะเห็นมี Preview อยู่ด้วยนะครับว่ามีรูปอะไรมั่งเนี่ยเราจะโหลดคลิปนี้ซึ่งดูตามนี้นะครับจะเป็นวิดีโอเราจะโหลดคลิปนี้เราก็คลิกเลือกที่ตรงนี้อยู่แล้วเราก็เลือกที่ Save As ด้วยครับคลิก Save As แล้วเราก็ดูโฟลเดอร์ที่เราจะเซฟอยู่นะครับนี่ผมเลือกที่โฟลเดอร์นี้อยู่แล้วผมก็คลิกเซฟวิดีโอต้องเพลย์ไปก่อนสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้มันโหลดวิดีโอมาให้มันเพลย์วิดีโอไปสักพักรอจนมันดาวน์โหลดเสร็จก็จะเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็สามารถเซฟวิดีโอที่อยู่ใน Messenger ที่หาปุ่มเซฟไม่เจอได้แล้วครับผม